สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะสวัสดีอาจารย์หญิงค่ะสวัสดีค่ะนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เราเปิดรายการพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะซึ่งเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันค่ะเวลาบ่ายโมง10นาทีจนถึงบ่าย2โมงทางสถานี MVTV นะคะก็คุณผู้ชมเองสามารถติดตามชมรายการเราได้หลายช่องทางวันนี้บางท่านอาจจะชมรับผ่านกล่องนะคะกล่องสัญญาณ75นะคะเลขที่75ทุกแพลตฟอร์มเลยหรือบางท่านอาจจะเล่นโซเชียลรับชมผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์ได้ท่านใดมีเลขรหัสชีวิตเชื่อว่าหลายๆคนลุ้นกันเนาะใช่เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็ลุ้นอาจารย์หญิงก็โอ้โหวันนี้เกือบไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วใช่แล้วนะคะคุณสามีก็ได้ไปเยอะได้โชคไปเนาะเอาเป็นว่าใครเป็นอย่างไรกันบ้างมาสนทนากันมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ใครมีเลขรหัสชีวิตอยู่แล้วส่งมาได้ผ่านทางเพจของ MTV ออนไลน์จะถามคำถามอะไรถามได้ทุกเรื่องกดไลค์กดแชร์จากรายการร่วมกับอาจารย์นะคะหรือท่านใดนะคะอยากจะสแกน QR code ด้านหน้าได้เลยภาพคมชัดเจนมากรับชมได้ทุกสถานี MTV Thailand ค่ะคุณผู้ชมเป็น QR code อยู่หน้าจอนะคะคุณสแกนติดตั้งไว้หน้าจอคุณเลยคุณจะอยู่ที่ใดแล้วแต่รับชมได้ทุกสถานีรวมถึง MVTV ของเราด้วยนะคะหรือรายการสดวันนี้โทรเข้ามาคุยกับอาจารย์ได้แค่บอกเลขรหัสชีวิตของคุณมานะแล้วก็ถามคำถามได้เลยใครไม่มีเลขรหัสชีวิตค่ะขอเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรแค่นี้พอและอาจารย์ให้เลขรหัสไปนะคะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอค่ะ02-107-3995หรือ02-107-3998นะคะมาวันนี้อาจารย์มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงค่ะทำไมมันถึงแบบว่าไม่เต็ม6ตัว ได้ข่าวว่าซื้อลอตเตอรี่ไปนะคะซื้อลอตเตอรี่ไปยกชุดเลยค่ะดูเฉพาะรางวัลที่1ก็พอใช่ดูเฉพาะเพราะว่ามันหายไปมันตัวหน้า2ตัวเองอะค่ะไม่งั้นก็ได้รางวัลที่1แล้วได้รางวัลที่1เรียงกันมาหลายใบนี่เรียกดิฉันว่ามหาราณีได้เลยค่ะยกชุดกี่ใบเนี่ยถ้าเกิดทั้งหมดได้กี่ล้านคะคือจริงๆอะซื้อทั้งหมดอะ30ใบซึ่งถ้าถูกก็ต้องถูกซื้อผ่านแอปของรัฐบาลนี่แหละค่ะค่ะฮะทั้งหมดได้30ใบใบคูณ6ล้าน6 3 6 38 18ล้านเหรอคะ180อุ๊ยตายแล้วคิดน้อยไปหน่อยนึง180 ค่ะผิดตัวหน้าไป2ตัวคุณผู้ชมโอ้โหซ้อมดีใจคือจริงๆอ่ะแค่อยากรู้ว่าญาติจะเยอะไหมญาติเยอะไหมเอาแค่ถูกแค่ใบเดียวญาติก็เยอะแล้วอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะคนเราเนี่ยเห็นไหมหลายๆคนเชื่อว่าเป็นคล้ายๆอาจารย์ถิงเฉียดบนเฉียดล่างเฉียดเล็กๆเฉียดน้อยๆแต่อาจารย์หญิงนี่เฉียดเล่นเฉียดที180ล้านเลยนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็ครอบครัวเขาก็ยังมีโชคนะคะคุณสาก็ได้โชคไปก้อนขับรถเข้ากรุงเทพมาเลยตั้งแต่เช้าอ๋อเหรอฮะนี่เจอกันก่อนมาเนี่ยค่ะรีบมาให้มาขึ้นเงินขับรถขึ้นเงินใช่ขับรถเข้ากรุงเทพมาจากบ้านสระบุรีค่ะอ๋อนะคะไม่อยากบอกเลยว่าอะไรคะเยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะกลับไปยังคะยังอยู่ค่ะเพราะว่ารออยู่ที่ร้านสโตนเอารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อยู่นี่มาก็มาทำธุระให้คุณภรรยาใช่นะคะอ่ะถ้าใครอยากจะไปเจอหน้าอาจารย์หญิงไปรับความรู้สึกของคนใกล้ตัวถูกรางวัลใหญ่นะฮะตัวเองยังไม่ได้รางวัลใหญ่แต่คนใกล้ตัวได้รางวัลใหญ่นะสามารถจะไปเยี่ยมชมร้านหินสโตนบีลิเวอร์ได้นะคะที่นั่งนี่ว่าซอย21คุณไปลองหินด้วยคุณไปคุยกับอาจารย์ได้ด้วยแล้วคุณก็จะได้ของมงคลอยู่ในร้านนั้นเยอะแยะมากมายเลยก็เรียนเชิญนะคะวันนี้เจ้าของร้านอยู่นะคะวันนี้มีคนลูกค้าที่เพิ่งมาซื้อไปเนี่ยอยากเจอตัวเพิ่งมาซื้อไปวันนั้นที่บอกคุณหนูนาน่ะงานเปิดตัวหนูเหรอคะใช่แล้วก็มาซื้อหินแล้วมาบอกชื่อได้ไหมคะบอกชื่อคงจะได้นะเพราะเราออกสื่อไปแล้วใช่คุณหนึ่งจักรวาลวันนี้จะมาที่ร้านอีกใช่คราวที่แล้วมาแบบโดยที่อาจารย์หญิงไม่รู้ว่าใครจะมาไม่รู้เลยคือโทมนัสแล้วก็อาจารย์จะไปงานเปิดตัวลิปลักษมีใช่ไหมเมื่อวันที่31พฤษภาคมค่ะทีนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าเขามีวันว่างวันนั้นวันเดียวค่ะขอนะตอนเวลาบ่ายโมงทีนี้งานเปิดตัวบ่ายสามครึ่งอาจารย์ก็คิดว่าทันแหละนะคะก็เลยโอเคมาถึงก็เป็นคุณหนึ่งจักรวาลเลยนะคะเขาก็อยากได้หินออร่าลาย23นี่ค่ะใส่อยู่เนี่ยนั่นแหละแล้วก็คุณหนึ่งก็พูดคำหนึ่งว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าคิดไปเองหรืออาจารย์มีพลังทำไมคะดูคลิปอาจารย์แล้วนอนหลับ
นอนหลับสบายไม่รู้ว่าคิดไปเองหรืออาจารย์มีพลังอะไรเงี้ยแล้วอยากได้หินก็แนะนำหินไปแล้วก็ซื้อไป 10,000 บาทนะคะแล้วเมื่อ 2-3 วันนี้ติดต่อมาบอกว่าอยากเจออาจารย์แต่ที่อาจารย์น่ะไปปฏิบัติภารกิจที่พัทลุงไงมีหลายบทบาทเหลือเกินค่ะตอนที่พัทลุงเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยไปสอนไปเป็นวิทยากรสอนเด็กเข้าค่ายวรรณกรรมนะคะต่อยอดค่ายกล้าวรรณกรรมที่พัทลุงเพิ่งกลับมาถึงตีหนึ่งเมื่อคืนแล้วก็คือเลยบอกไว้ว่าวันนี้อาจารย์ถ่ายรายการเสร็จกลับถึงบ้านบ่ายสามโมงคุณหนึ่งจะไปคุณหนึ่งจะไปหาใครจะไปขอลายเซ็นนะคะเดี๋ยวร้านแตกเดี๋ยวร้านแตกร้านแตกนี่หมายถึงเงินร้านใช่ไหมคะเดี๋ยวร้านเล็กๆนะคะร้านจะบอกว่าร้านเล็กๆนะคะแต่อบอุ่นมากแล้วก็ของในร้านนี่โอ้โหประเมินค่าไม่ได้ใช่ประเมินค่าไม่ได้แล้วเดินแบบแทบจะไม่มีที่เดินและของเยอะนะคะนี่แหละพลังหินทั้งหมดอยู่ในร้านของอาจารย์หญิงแล้วยังไม่รวมวัตถุมงคลที่อาจารย์ประกายท่านได้มาวางไว้ที่นั่นด้วยใช่ค่ะหลายๆอย่างหลายๆคนไปสามารถจะไปเช่าบูชาได้เลยนะนับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะร้านต้องขยายแล้วค่ะแต่เขาเห็นว่าข้างๆร้านประกาศขายอยู่นะคะนั่นน่ะสิตีทะลุไหมคะต้องตีทะลุ นะคะอ่ะใครสนใจหินมงคลหรือใครสนใจที่จะมาเรียนนะคะกับอาจารย์หญิงนะคะเบียนศาสตร์ของด้านโหราศาสตร์เห็นว่ามีเปิดสอนเร็วๆนี้ใช่ค่ะสอนอะไรคะตอนนี้ 29-30 นี้เปิดสอนหินทำนายหินทำนายคือการหยิบหินขึ้นมาแล้วก็ทำนายไม่ว่าจะเรื่องเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภหรือว่าพื้นดวงชะตาหรือว่าใน1ปีนี้ใน3เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเหล่านี้รวมถึงว่าคุณถามอะไรก็ได้จากหินเนี่ยนะคะหินเป็นอุปกรณ์อย่างนึงเหมือนไพ่นะคะในการสื่อสารในการทำนายทายทักแต่จะบอกว่ามันพิเศษกว่านั้นก็คือว่าเวลาเราเห็นคนดูไพ่กันเยอะเนาะคนดูไพ่กันเยอะแยะมากมายเลยแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะอีเวนต์จ้างเวลาที่อีเวนต์จะจัดงานเปิดตัวบ้านจัดสรรเปิดตัวคอนโดอะไรก็ตามเนี่ยมักจะจ้างหมอดูเนาะ4คน5คนไปนั่งดูดวงให้ลูกค้าค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นแต่ไพ่อย่างเดียวค่ะบางทีเราอาจจะไม่ถูกเลือกเพราะว่าคนนั้นก็เป็นไพ่คนนี้ก็เป็นไพ่เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งในหมอดูทำนายหินเนี่ยเราจะถูกเลือกเพราะ1เลยเป็นกิมมิคที่ไม่เหมือนใครค่ะ2เลยก็คือไม่ต้องแย่งกับใครคนอื่นก็ดูไพ่แต่ฉันเป็นตัวเลือกแรกๆเลยในการเป็นนักทำนายในการเป็นที่จะแบบว่าสร้างตัวตนให้ตัวเองแล้วจะมีคนจ้างเราสร้างรายได้ให้เราเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะในวันที่29-30มิถุนายนนี้ใช่มั้ยคะที่อาจารย์หญิงเปิดคอร์สสอนใช่แล้วค่ะนะคะทีนี้พิเศษกว่านั้นอีกนะยังไงคะปกติเนี่ยคือค่าเรียนกับค่าหิน108ก้อนเนี่ยค่ะปกติก็คือ40,000บาทอยู่แล้วนะคะไม่เคยลดแลกแจกแถมอะไรเลยแล้วครั้งนี้ล่ะคะครั้งนี้มีแถมคอร์สพิเศษคือเลขศาสตร์รหัสลับไคโรซึ่งอาจารย์สอนอยู่ 10,000 บาทเนี่ยนะคะฟรีใครลงทะเบียนเรียนเลขหินทำนายจะได้คอร์สในเลขศาสตร์ในมูลค่า 10,000 บาทฟรีไปด้วยเลยค่ะนะคะถ้ากับคุณจ่ายแค่ 40,000 นะเรียน2วันนะคะก็ไปเรียนที่ร้านของอาจารย์หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นั่งนี่ว่าซอย21กรุงเทพนะคะอันนี้คุณก็สามารถจะทำเป็นอาชีพได้แล้วก็สามารถจะรู้เรื่องราวต่างๆได้ใช่ใช่ในการดูแลตัวเองคนในครอบครัวนะคะอยากจะให้ไปเรียนอาจารย์หญิงสอนเนี่ยคุณเรียนครั้งเดียวคุณรู้เรื่องเลยจริงๆเพราะอาจารย์หญิงจะสอนที่ละเอียดชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วสนุกด้วยแป๊บเดียวหมดวันแล้วแล้วคุณเอาไปใช้งานได้จริงนะคะเท่ากับคุณได้ของแถมอีกกว่า 10,000 บาทก็คือการเรียนเลขศาสตร์รหัสลับไคโรที่หลายๆท่านเนี่ยเพิ่มอีก2วันเพิ่ม2วันเพิ่มอีก2วันเรียน2วันเลยเหรอคะไม่ถึงว่าเรียนหินเนี่ย2วันเต็มอยู่แล้วค่ะส่วนเรียนไพ่คอร์ส 10,000 บาทนี้ก็คือต้องเรียนอีก2วันเท่ากับคุณได้เรียน4วันเลยแต่คุณจ่ายแค่ 40,000 ใช่ค่ะโอ้นะคะคุ้มค่ามากคุณผู้ชมค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถจะจองสิทธิ์ของคุณล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะแล้วติดต่อสอบถามที่อาจารย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์หญิงให้คุณผู้ชมนะคะให้เลยเดี๋ยวท่านแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้สามารถแชร์ให้หลายๆคนเขาได้เห็นนะคะแล้วก็มาติดต่ออาจารย์ได้ด้วยนะคะอันนี้เราขึ้นให้ใหม่แล้วค่ะเบอร์โทรศัพท์3หมายเลขด้วยกัน0831884427ค่ะ0991782245
เบอร์ถูกใช่ไหมคะ1782245แล้วก็0816686965นะคะแอดไลน์ค่ะมีทั้งไลน์ของอาจารย์มีแอดน้ำหน้าออร่าหญิงแล้วก็มี IG ค่ะคุณผู้ชมค่ะออร่าหญิง .stone นะคะถ่ายรูปหน้าจอแคปหน้าจอได้เลยค่ะติดตามอาจารย์ได้ใน Facebook Page จุฑามาศณสงขลาในเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้มีสายจากทางบ้านรอสายอยู่คุณเพียง 1/9 ค่ะคุณเพียงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณอยู่นะสวัสดีคุณเพียงมีโชคไหมเมื่อวานเฉียดอีกแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเฉียดอีกแล้วเหรอคะเฉียดค่ะอยากจะถามอาจารย์นะคะว่าเดือนกรกฎานี้มันจะเสี่ยงได้ไหมคะคุณเพียงรหัสอะไรนะคะ1/9ค่ะ1/9ค่ะกรกฎานี้มันจะยังเฉียดอยู่หรือมันจะตรงสักทีใช่ไหมค่ะคุณเพียงกรกฎาคมนี้มันก็ยังได้แค่ 70% นะคะ 70% แต่ว่ามันมีโอกาสได้มันมีโอกาสได้ก็คืออาจจะเกินไม่เฉียดละแต่ได้ไม่เยอะมากนะคะอ๋อได้ก็ยังดีอาจารย์ใช่แล้วก็คุณเพียงต้องซื้อที่แถววัดแถวหรือซื้อกับคนแก่อะไรเหล่านี้ค่ะนะคะถ้าเป็นคนพิการได้ไหมคะได้คนถ้าคนพิการแล้วมีอายุมากกว่าเราหรือคนพิการขายอยู่ในวัดยิ่งดีเลยค่ะอ๋อค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปคุณพรชัย 7/8 ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยฮัลโหลสวัสดีพี่หนูนะครับผมค่ะของผม 7/8 วันจันทร์นะครับ25/5/2550ครับอาจารย์ครับค่ะจะถามเรื่องอะไรคะคุณพรชัยวันที่หนึ่งเดือนหน้าจะมีโชคหันหวยไหมครับ1กรกฎานะเดี๋ยวสักครู่ค่ะหนึ่งแล้วปกติซื้อไหมคะซื้อไปทำมาแต่เสียประเสียมาครับผมคุณพรชัยกรกฎากับสิงหาเนี่ยเป็นดวงของคุณเลยนะคะคุณมีโอกาสได้อย่างน่าพอใจทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ซื้อกับคนที่หน้าตาดีสวยๆอะไรแบบนี้นะคะหรือเขาแต่งหน้าหรือเขาแต่งหน้าทับปากอ่ะจะยิ่งดีค่ะจะต้องซื้อแถวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ต้องเป็นพิเศษแถวไหนเจอแบบไม่ทันตั้งใจจะซื้อค่ะอยู่มีคนเดินมาขายแต่คนนั้นโอ้แต่งหน้าทับปากหน้าตาดีหรืออะไรเงี้ยซื้อได้เลยเป็นผู้ชายอนาคตเหยียบอนาคตใช่ไหมครับผู้หญิงสิถ้าแต่งหน้าทับปากคงไม่เป็นผู้ชายนะแล้วคุณชาโอเคครับผมได้ครับอาจารย์ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะส่วนในเพจนะคะฝากส่งคำถามมากันได้เลยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบคำถามให้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการวาดโหราศาสตร์นะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะเปิดสายรายการสดให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาคุยกับอาจารย์ได้เลยค่ะ02-107-3995หรือ02-107-3998นะคะเดี๋ยวแวะมาตอบคำถามในเพจนิดนึงนะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับท่านใดรับชมผ่านทางเพจคุณเข้าฟังค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์และคุณหนูนานะคะสวยทั้งสองคนเลยค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอถามดวงลูกชายค่ะพอดีวันนั้นน่ะให้วันเดือนปีเกิดผิดไปอาจารย์นะคะของใหม่ค่ะอันนี้นะคะให้ใหม่ค่ะ30เดือน6 2 5 4 9เกิดวันศุกร์อายุ18เต็มเดือนนี้ค่ะก็เลยจะถามเรื่องดวงของเขานะคะว่าเป็นอะไรค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ปวส.อยู่ค่ะเดี๋ยวนะนะคะอันนี้ดวงของลูกก่อนนะเดี๋ยวของคุณเนี่ย 3/3 เดี๋ยวดูกันอีกทีนึง 3/8 ลูกชาย 3/8 นะคะคุณเข้าฟังถามว่าดวงของลูกชายค่ะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้กำลังเรียนปวส.อยู่อาจารย์หญิงมีอะไรจะแนะนำคะจริงๆปีนี้ถือว่าชนดวงก่อนนะเพราะมีเลข8นะคะถือว่าชนดวงต้องระวังนิดนึงถ้าลูกอยู่ไกลกับเราเช่นไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับเราลูกไปเรียนที่อื่นเนี่ยโอกาสจะดีจะมีข่าวดีๆอะไรเนี่ยได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกยังอยู่บ้านเดียวกันกับเราอ่ะมันจะมีการขัดแย้งกันได้บ่อยๆนะคะคุณเข้าฟังรหัสอะไรนะคุณแม่ของตัวคุณแม่ 3/3 ค่ะอาจารย์ถามดวงคุณแม่ด้วยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องระวังนิดนึงก็คือลูกเนี่ย
ค่อนข้างที่จะชอบอะไรหลายอย่างแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจง่ายว่าครั้งนี้ชอบแบบนี้อยากจะทำอันนี้ไม่เท่าไหร่เปลี่ยนใจอีกแล้วนะคะแต่อย่าขัดใจอะไรพูดกันดีๆด้วยเหตุด้วยผลคนเนี้ยถ้าพูดจาดีๆจะเชื่อถือแต่ถ้าขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไปคนละด้านเลยทีเดียวคือเหมือนออกคำสั่งไม่ได้ใช่แต่ชีวิตเจริญก้าวหน้าดีนะคะอนาคตดีทีเดียวค่ะโชคดีแล้วแหละได้ลูกดีนะดวงของคุณข้าวฟ่างเนี่ย 3/3 ค่ะอาจารย์นะคะเกิดเดือนนี้ค่ะหนูเกิดเดือนนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์ดวงเป็นอย่างไรบ้างเดือน6นี่นะ 3/3 ใช่ไหมคือดวงเป็นอย่างไรบ้างนี่กว้างมากแต่จะบอกว่าคุณน่ะมีโอกาสที่จะได้เงินจากการเจรจาจากการพูดจาค้าขายอะไรเหล่านี้นะคะมีกระแสสะพัดทางด้านการเงินดีแล้วก็มีการงานที่จะคือได้ทำอยู่ตลอดแล้วก็ได้เงินอยู่ตลอดนี่แหละนะคะเพียงแต่ไม่ฟลุกคือไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเท่านั้นเองนะจ๊ะถ้าใครอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะในเพจก็สามารถจะส่งวันเดือนปีเกิดมาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้เลขรหัสไปหรือถ้ามีเลขรหัสอยู่แล้วก็ถามคำถามมาได้เลยนะคะส่วนทางบ้านโทรเข้ารายการเราได้นะคะตอนนี้มีสายรอจากคุณอนัทค่ะคุณอนัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงนากับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะชื่ออนัทหรือธนัทคะอนัทครับอนัทนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2514ค่ะอาจารย์หญิงครับผมคุณอนัทจะถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องไอ้ปีนี้ดีไหมครับกว้างจังปีนี้เอาเจาะจงไหมอยากจะทราบเรื่องอะไรจะได้แค่เรื่องไอ้เรื่องการเงินการงานครับโอเคปีนี้ดีไหมต้องบอกว่าปีนี้มีทั้งดีและไม่ดีคือไม่ดีคือมันชนดวงระวังอุบัติเหตุระวังเจ็บป่วยผ่าตัดเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องของการงานก็ยังไม่ได้อย่างใจได้ครึ่งครึ่งกลางกลางนะคะโชคลาภเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงจะซื้อได้กรกฎาสิงหากันยาตุลาเนี่ยนะคะ4เดือนเนี้ยเป็นดวงโชคลาภของคุณเลยทีเดียวนะคะคุณอนัทรหัสอะไรคะอาจารย์หญิง5/8นะคะคุณอนัท5/8จดไว้นะคะแล้วคุณอนัทมีโชคลาภบ้างหรือยังที่ผ่านมาปีนี้ยังไม่มีเลยครับอาจารย์ปีนี้ยังใช่ไหมคะนี่แหละตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลานี่แหละถึงจะมีค่ะได้ใหญ่ไหมครับได้มากไหมครับได้พอสมควรทีเดียวนะได้พอสมควรเลยค่ะนะคะค่ะอาจจะจับเงินแสนกันตอนนี้แหละนะคะครับผมครับผมครับโชคดีค่ะทุกวันจันทร์มาถามอาจารย์ทุกวันจันทร์ครับครับดูทุกวันครับเคยเจ้าไออะไรกับอาจารย์มาอยู่ครับหวยอะไรได้ค่ะเดี๋ยวใกล้ๆแล้วอาจารย์มาบอกอีกทีหนึ่งค่ะครับผมครับผมโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับผมเคยเช่านี่คือเห็นถูกหวยใช่ไหมไม่ถูกหวยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรเข้ามาในรายการเราได้นะในระหว่างที่เรารอสายทุกท่านนะคะก็ท่านที่รับชมผ่านทางเพจฝากกดไลค์กดแชร์แต่วันนี้อาจารย์นำของสวยงามมาฝากให้เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของมงคลค่ะคุณผู้ชมไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะใช่สวยงามนำมาวางอยู่คุณนันท์นี่คืออะไรเหรอนี่คืออะไรอะไรสวยงามมากเดี๋ยวให้กล้องเห็นนะคะว่าคือเหมือนเครื่องประดับนะคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้มีเยอะกว่านี้มีหลายลายให้เลือกเยอะกว่านี้ค่ะนะคะถ้าถามว่าอะไรเราเรียกง่ายๆว่าดาวติดบ้านติดรถนะคะจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เห็นหมุนอยู่เป็นนั่นอ่ะเขาเรียกสไปรัลคือจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดนี่เป็นสัญลักษณ์โบราณนะคะที่ลงอยู่เนี่ยแล้วมันทำมาจากดินน้ำลมไฟนะเพราะว่าในนี้จะมีทรายมีเปลือกหอยมีเรซินมีทุกอย่างค่ะที่ผสมรวมกันนะคะตอนแรกเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปเห็นที่เยอรมันแล้วก็ซื้อกลับมาเพราะเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการแก้ไขเขาเป็นพลังอะที่จะแก้ไขให้อะไรที่มันขัดแย้งกับเราอะสลายออกไปสลายพลังด้านลบออกไปนะคะฝรั่งใช้ติดบ้านกับติดรถก็คือเหมือนเรานั่นแหละเลขที่บ้านไม่ถูกโฉลกเลขทะเบียนรถไม่ถูกโฉลกของเราคนก็แนะนำอย่างเช่นเอาทองไปแปะทะเบียนรถหรืออะไรเงี้ยจริงๆผิดกฎหมายไงแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาใช้อันนี้ค่ะถ้าเป็นที่บ้านที่ไม่ถูกโฉลกส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันเป็นยูนิตเนาะเขาก็จะไปติดที่
ประตูทางเข้าหรือไม่ก็ห้องนอนตัวเองไม่จะเป็นต้องไปติดตรงตัวเลขไม่ต้องติดค่ะติดอยู่เหนือหัวเราให้เราเดินลอดผ่านไปผ่านมาใช่แล้วถ้าเป็นที่รถประตูที่รถส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝรั่งไม่เหมือนเราคือบ้านนึงอาจจะมีรถแค่คันเดียวหรืออะไรเหล่านี้เนาะถ้าฉันขับถ้าเลขทะเบียนรถนั้นไม่ถูกฉลกกับเราเราก็เอาไปแล้วไปตั้งไว้ที่คอนโซลหน้ารถอ๋อติดไว้ตรงคอนโซลหน้ารถแล้วพอเราขับรถมาเสร็จเก็บกลับบ้านก็เอาออกมาติดตัวไปพกติดตัวเราใช่ค่ะหรือวันไหนเราเป็นคนนั่งเราก็ไม่ได้แปะไว้ด้านคนนั่งไงนะคะเอาไว้ติดตัวเราเป็นของมงคลนะผู้ชมแต่ถ้าเราขับรถถ้าเป็นคนไทยบางคนแต่ละคนมีรถส่วนตัวใช่ค่ะเราก็ไปติดเลยข้างหน้าคอนโซลรถที่เราขับนะคะติดไว้เลยถาวรก็ได้ค่ะอาจารย์หญิงบอกว่ามีไม่เยอะจริงๆก่อนหน้านี้มีเยอะแล้วก็มีหลายแบบหลายลายอย่างเช่นมีเป็นหยินหยางก็มีนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยสัญลักษณ์โบราณนะคะแล้วก็แต่ว่าจะมีที่จุดสามารถจะร้อยเป็นสร้อยก็ได้ด้วยส่วนใหญ่ค่ะเขาไม่ได้ร้อยเป็นสร้อยอันนี้เขาไว้ร้อยให้ห้อยกับห้อยจากหลังคาเพดานลงมานะคะตรงนี้จะมีรูเล็กๆคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่าบางท่านจะไปใส่เชือกของฝรั่งนี่เขาใส่เอ็นแล้วก็ห้อยลงมาเหมือนกับจากเพดานลงมาแล้วให้อยู่เหนือศีรษะเราถ้าเราไม่ห้อยนะคะเราก็ติดหน้าคอนโซลรถก็ได้หรือพกติดตัวก็ได้ใช่ไหมคะถ้าใครคิดว่ามันก็บางคนบอกเหมือนแก้ชงยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละเหมือนเป็นอุปกรณ์แต่อันนี้เป็นของฝรั่งทีนี้ตอนอาจารย์ซื้อมาเนี่ยอาจารย์ซื้อมาจากเยอรมันนะคะตอนหลังเนี่ยเขาไม่ขายแล้วแล้วเขาบอกว่าลองไปหาดูสิเพราะเขาสั่งมาจากฟิลิปปินส์ต้องบอกกันก่อนว่านะตอนนี้ก็ยังหาร้านที่ฟิลิปปินส์ไม่ได้นะคะที่มีอยู่นะตอนนี้คือก่อนหน้านี้คิดว่ามันจะหมดแล้วแหละก็เลยไม่เคยนำมาแนะนำนะคะนี่เป็นของเก่าเก็บด้วยใช่ค่ะนะคะทีนี้กำลังจัดห้องใหม่ที่จะทำเป็นห้องบำบัดนะคะก็พอลื้อลังนู้นลังนี้เขาก็เจอกันมาก็เลยเมื่อเช้านี้ตอนอาจารย์รู้ว่าจะเอาอันนี้มาแนะนำอาจารย์ยังถามว่าแล้วเรามีของจะขายเหรอเกิดมีคนสนใจเด็กบอกว่ามีค่ะได้เจอมาตอนเก็บของนี่แหละนะคะอ้าวหลายๆคนก็บอกว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งก็คือสวยงามด้วยนะคะแล้วก็เป็นของมงคลเป็นการแก้เคล็ดให้กับเราด้วยก็คุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อได้นะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอาจารย์เห็นคลิป YouTube ของฝรั่งทำแบบเปิดรถยนต์มาอันเนี้ยเอาไปตั้งหน้ารถยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้คือหลายปีมาแล้วหาไม่เจอแล้วเรียกว่าอะไรอาจารย์เราเรียกว่าอะไรเป็นของคนที่มีชื่อเรียกไหมคะ Star of Power อะไรแบบนี้นะ Star อ๋อก็เหมือนดาวแห่งพลังพลังแห่งดาวที่มันแบบว่าช่วยสลายพลังด้านลบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบูชายังไงอ่ะ1,000 บาทเอง 1,000 บาทเองค่ะคุณผู้ชมค่ะของนำเข้าจากประเทศเยอรมันนะคะแล้วเราก็ผ่านพิธีปลุกเสกของไทยมานะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีพิธีเราก็เอาไปเข้าพิธีปลุกเสกอยู่แล้วให้มันมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยเรื่องสุขภาพด้วยได้ไหมไม่เขาไม่เน้นไงเขาเน้นดวงใช่ไหมใช่เขาเน้นสลายพลังอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะอีกอย่างนึงที่เขาเน้นอย่างเช่นบ้านนั้นมีคนป่วยมีย่ายายนอนติดเตียงอยู่เนี่ยเขาก็จะไปห้อยมาจากเพดานเนี่ยให้อยู่เหนือศีรษะแล้วก็มันสลายพลังด้านลบในห้องนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากกันไว้นะคะอันนี้ตัวแผ่นนี้นะคะก็ 1,000 บาทถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะเช่าไปก็ติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงเลยเรียกง่ายๆดาวติดบ้านติดรถดาวติดบ้านติดรถเรียกว่าดาวติดบ้านละกันดาวติดบ้านนะก็เป็นตัวสลายพลังไม่ดีนะคะรอบๆตัวเรานะคะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นของมงคลที่นำเข้าจากประเทศเยอรมันถึงบอกว่าใครที่มีโอกาสที่ไปร้านของอาจารย์หญิงอ่ะต้องบอกว่าประเมินค่าไม่ได้เลยของที่อยู่ในร้านเป็นของบางอย่างเก่าเก็บบางอย่างเป็นของที่ขายไม่ได้บางอย่างเป็นของมงคลแล้วหลายๆคนพอได้ของมงคลจากร้านอาจารย์ยิ่งใครไปที่ร้านเนาะแล้วถ้ายกกลับมาเนี่ย คุณได้เงินคืนทันทีเลยนะจากที่คุณเช่าหรือคุณบูชาไปอันนี้เห็นหลายเคสแล้วหลายคนแล้วด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคือเราอยู่ในเหตุการณ์เลยกล้าพูดคุณผู้ชมนะก็รวมไปถึงนะคะอย่างข้อมือที่หนูนาใส่เองนี่ก็คือตัวออร่าไลท์ที่หลายๆคนติดตามชมอาจารย์หรือคุณหนึ่งจักรวาลเดินทางไปต้องการออร่าไลท์จากอาจารย์หญิงเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็จะมีของจำนวนจำกัดนิดนึงนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเรียกว่าออร่าไลท์23ใช่ค่ะ23ค่ะทำไมต้องใส่แบบนี้เนี่ย
ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายากแล้วหายากแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ค่ะยังมีออร่าไลท์แต่เห็นคือเดี๋ยวคนบอกเห็นสีสวยๆอย่างข้อมือพี่หนูนาอยากได้สีแบบนี้แล้วแต่ล็อตแล้วแต่รุ่นที่นำเข้ามานะคะแต่ล็อตล่าสุดก็สวยไม่แพ้กันคุณผู้ชมนะคะคือของที่สวยแล้วก็ที่มาที่ไปแต่ละล็อตเนี่ยราคาก็จะขึ้นขึ้นลงลงใช่ค่ะราคาขึ้นขึ้นลงลงจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราได้มาแบบไหนอะไรเงี้ยบางทีต้องใช้เงินตั้ง 700,000 ซื้อเนี่ยบางทีมันอาจจะราคาถูกหน่อยแต่เราต้องซื้อเยอะๆอะไรแบบนั้นนะคะนะคะอ่ะสนใจก็ทักกันมานะคะอ่ะตอนนี้มีสายรอจากป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองป้าติ๋มจะดูให้คุณหลานเหรอคะจ้าคุณหลานนี่เขาหายไปที่10กว่าปีแล้วนะคะมาติดต่อมาเงียบเลยอย่างเงี้ยอ่ะคุณหลานมันรู้จะเป็นยังไงโอเคคุณหลานหลานสาวหลานชายคะหลานสาวค่ะเป็นผู้หญิงเนาะหลานสาวเกิดวันศุกร์ค่ะน้องชื่อชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องหลินค่ะน้องหลินนะเกิดวันศุกร์ที่1มิถุนายน2522นะคะจ้าเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะไม่รู้เขาเป็นยังไงหายเงียบไปอย่างงี้ตายหรือว่าเป็นก็ไม่รู้ค่ะเขาไม่ติดต่อมาเลยน่ะยังอยู่ไม่ไปไหนหรอกรหัสชีวิตน้องหลินเนี่ยคือ 1/6ถ้าจะดูจากตัวเลขเนี่ยนะคะเขาเป็นคนขัดแย้งกับตัวเองนะคะขัดแย้งค่ะขัดแย้งกับตัวเองก็คือไม่เข้าใจตัวเองว่าจะเอายังไงกันแน่อะไรเงี้ยแล้วก็ขี้โกรธขี้งอนมีปัญหาทางอารมณ์อะค่ะอยู่นะคะแต่อาจารย์คิดว่ายังอยู่เพียงแต่ว่าถ้าจะถามว่าจะได้เจอกันไหมเนี่ยป้าติ๋มรหัสอะไรคะป้าติ๋มไม่มีรหัสนะคะคุณโป้ป้าติ๋มวันเดือนปีเกิดป้าติ๋มจ้ะป้าติ๋มมาอายุ72ปีค่ะวันเดือนปีเกิดไม่มีใช่ไหมคะวันที่7มะเดือนกันยาหรือเปล่านี่แหละไม่แน่ใจด้วยมาลงเดี๋ยวนะปีพ.ศ.ป้าติ๋มอะไรคะ95ค่ะ2495วันที่7กันยา2495หรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวดูเลขรหัสชีวิตเนาะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้เดี๋ยวนะคะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คือคนที่หายไปนั้นไม่ใช่หลานหรอกแต่ว่าเป็นคนเคยเลี้ยงเขาตอนนั้นป้าติ๋มเป็นคนลูกจ้างอยู่กรุงเทพได้โทรไปเขาบอกลูกเขาเนี่ยหายไปได้10กว่าปีแล้วนะป้าติ๋มไม่รู้ไปไหนป้าติ๋มเลยเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ก็เลยตกใจเพราะว่าเคยเลี้ยงเขาทีนี้เลยต้องถามดูจะมาพอดีมาจะถามอาจารย์ว่าเขาจะตายหรือเขาเป็นอย่างนี้ก็เลยจะถามให้เขาพ่อแม่เขาก็มีฐานะนะค่ะเคยถามเขาว่าเคยตามติดตามหาลูกสาวไหมเขาบอกไม่มีเขาเป็นคนตามใจตัวเองมากเอาใจมากตอนนี้อายุ45ปีแล้วหายไป10กว่าปีก็คงในราวนี้แหละก็เลยยังอะไรเขาอยู่นะค่ะค่ะค่ะป้าติ๋มขายังไงก็ตามยังมีชีวิตอยู่นะคะโอ้เลยค่ะมีชีวิตอยู่ค่ะค่ะแล้วเขาอยู่ยังไงคะอาจารย์อยู่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ถึงกับลำบากยากจนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับดีนะนะคะโดยเฉพาะปีนี้ปีนี้ถือว่าไม่ดีนะคะค่ะเขาขอถามอาจารย์หน่อยค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะตีดีไหมเขาจะตีดีไหมคืออย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยขัดแย้งกับตัวเองไม่เข้าใจตัวเองว่าจะเอายังไงมีปัญหาทางอารมณ์อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าสติดีคืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอารมณ์จิตใจนี่แหละนะคะอารมณ์จิตใจเขาค่ะพ่อแม่เขาฐานะดีนะแต่ว่ายังไงก็ตามอีกสัก2ปีอ่ะน่าจะได้ข่าวเขานะคะปีนี้24ใช่ไหม8 9 อีกสักปี2ปีอะค่ะได้ข่าวเขาแน่ๆแหละนะคะอาจารย์คะตอนแรกน่ะป้าติ๋มเนาะคิดว่าสงสัยเขาคงจะเสียแบบโควิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาหายไปตั้ง10กว่าปีเงี้ยป้าติ๋มเพิ่งรู้เมื่อวานนี้เองพอรู้โทรไปคุยเขาเป็นคนพ่อแม่เขาเป็นมีฐานะน่ะเขามีลูกสาวเดียวแต่เขาคนเอาใจตัวเองมากเลยบอกว่าอาเจ๊กับเฮียเคยตามหาลูกไหมเขาบอกไม่ถามไม่ตามอย่างเงี้ยพอดีป
ป้าติ๋มเลยว่าเออจะจัดการให้จะถามอาจารย์ได้แบบนี้แหละแต่ป้าติ๋มก็อย่าทุกไปด้วยเนาะนะคะไม่เป็นไรรอฟังข่าวดีเป็นห่วงด้วยเคยเลี้ยงเขาตอนนั้นเป็นลูกจ้างก็ดูตอนนี้เขายังอยู่นะคะอาจารย์ยังอยู่ค่ะนะคะไม่ตายโอเคยังไม่ตายค่ะโอเคว่าทำบุญนะค่ะอาจารย์คาดขอถามของป้าติ๋มหน่อยนิดนึงได้ไหมคะค่ะว่าไงเอ่ยป้าติ๋มใส่บาตรทุกวันคุณแม่ได้รับไหมคะเนี่ยป้าติ๋มตั้งจิตถึงคุณแม่ดีๆค่ะ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 สาธุคุณแม่เสียไปนานหรือยังคะเสียไปแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะคือแม่อายุ80ที่ถามว่าเสียไปนานหรือยังเนี่ยค่ะป้าติ๋มขาคุณแม่ป้าติ๋มมาไปไกลเกินกว่าจะได้รับแล้วล่ะท่านไปที่สูงมากแล้วนะคะค่ะแต่สิ่งที่ป้าติ๋มทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีทำต่อไปนะคะค่ะป้าติ๋มเป็นคนทำกับข้าวขายค่ะเป็นคนใจดีแก่ลูกค้าใส่บาตรทุกวันนั่นแหละค่ะสิ่งที่ทำอยู่ดีแล้วค่ะได้แก่ตัวเองแน่นอนอาสาโทรให้เนี่ยพ่อเจ้าของบ้านเขาเป็นเถ้าแก่เก่าค่ะก็เลยโทรไปทุกวันนี้คิดถึงเขาเลยบอกน้องหลินหายไปตั้ง10กว่าปีแล้วนะป้าติ๋มโอเคค่ะก็เลยตกใจก็เลยถามให้เนี่ยเป็นโอเคจ้าไว้ค่ะคุยกันใหม่โอเคจ้าป้าติ๋มขอโชคดีนะสวัสดีค่ะนะคะก็ดีอาจารย์ก็มีแจ๋วเลยป้าติ๋มคอยตามหาคนหายแต่ก็เป็นอะไรที่ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะสำหรับความไม่สบายใจเนาะอาจารย์หญิงเนาะใช่ใช่เคยมีคนมาถามว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมอาจารย์บอกมีแต่ว่าไม่ดีนะให้น่าจะอยู่แถววัดเขาบอกผู้หญิงจะอยู่ด้วยวัดเขาไปเจอที่วัดจริงๆพระดูแลไว้เพราะสติฟันเฟือนแล้วไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนอะไรแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจมีถามอาจารย์คุณน่ารักค่ะคุณน่ารักสอบถามอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูนาพิธีกรผู้น่ารัก ขอบคุณค่ะสอบถามเรื่องด้านโชคลาภนะคะ 4/3 ค่ะอาจารย์มีสิทธิ์มีโชคลาภในเรื่องของดวงเสี่ยงโชคด้านไหนบ้างแล้วขอถามอาจารย์เรื่องสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์จุธามาศคุณน่ารักค่ะอาจารย์ 4/3 โชคลาภใช่ไหม คุณน่ารักหยุดอยู่เฉยๆก่อน ถ้าจะได้โชคลาภจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามคือถ้ามีแฟนมีคู่ครองอะไรเงี้ยอาจจะได้จากเขาแต่เราซื้อเองยังไงก็ไม่ถูกไม่ต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะแล้วสุขภาพคุณน่ารักเป็นยังไงคะสุขภาพนี่แหละสุขภาพอะระวังเครียดระวังนอนไม่หลับระวังโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นานแล้วจะกำเริบนะคะส่วนโรคใหม่ก็ไม่น่าจะเกิดนอกจากความเครียดนี่แหละนะคะดูแลตัวเองนะคุณนิด้าสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงและพี่หนูนาขอสอบถามเรื่องงานค่ะรหัส 6/4 ค่ะถามว่าคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเวลาถามเรื่องงานงานค่ะไม่รู้ทำงานอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่าตัวเองทำงานอยู่หรือตัวเองตกงานเนาะเรื่องความรักก็ต้องบอกว่ามีคู่อยู่แล้วหรือยังโสดอย่างนี้นะอาจารย์จะได้เจาะจงไปจะได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้เรื่องงานกว้างมากเลยอะ 6/4 งานอึดอัดถ้าทำงานอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้อึดอัดอยากออกอะอยากไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็จะรู้สึกว่าทำอะไรไปไม่ถึงไหนมันถูกบล็อกเอาไว้อะนะคะค่ะอย่างไรก็ตามต่อให้ตกงานงานก็จะยังไม่ได้ในตอนนี้นะคะค่ะอดทนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะท่านต่อไปนะคะชื่อคุณเทียนเบอร์ไม่แน่ใจอาจจะออกเสียงผิดเพราะเป็นภาษาอังกฤษค่ะพีรพรนะคะพีรพลนะคะสวัสดีครับอาจารย์และคุณหนูนารหัสผม 3/9 ครับสอบถามเรื่องงานพอดีผมเพิ่งบรรจุงานได้แต่ถูกเปลี่ยนย้ายสายงานการเปลี่ยนย้ายสายงานครั้งนี้หรือเอาอะไรดีไหมนะคะการย้ายสายงานครั้งนี้ดีไหมหรือเอาอะไรประดับที่โต๊ะทำงานดีครับขอคำแนะนำนี่คือคำถามที่ถูกต้องมากคือบอกเราเลยว่าทำงานอยู่ได้จะบอกว่าอย่างนี้คุณพีรพลย้ายสายงานเนี่ย3เดือนแรกคุณอาจจะตกอยู่ในความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจไม่หนุกเลยอะไรเงี้ยนะคะผ่าน3เดือนไปแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าดีจังเลยที่เราได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอดทนให้ผ่าน3เดือนไปก่อนนะคะเก่งแกร่งเข้มแข็งอดทนท่องเอาไว้นะแล้วการเงินจะดีขึ้นด้วยค่ะเขาถามอะไรเพิ่มไหมเอาอะไรประดับโต๊ะเอาอะไรประดับโต๊ะทำงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าใส่ได้แนะนำซูเปอร์เซเว่นแต่ถ้าใส่ติดตัวไม่ได้แนะนำให้เอาควอทนะคะควอทใส่ที่มันเป็นผลึกนะเป็นผลึกมีปลายแหลมๆอะไรเหล่านี้ไปตั้งที่โต๊ะทำงานใช่ค่ะอาจารย์หญิงมีที่ร้านนี่ที่เป็นเหมือนพีระมิดนั่นแหละค่ะแค่นี้เองเป็นอันเล็กๆเนี่ยไปตั้งที่โต๊ะทำงานจะใส่น้ำแช่ไว้ก็ได้หรือตั้งเฉยๆก็ได้นี่คือใช่ควอทไหมคะไม่ใช่อันนี้เป็นควอทใสเหมือนกันค่ะแต่อยากให้เป็นปลายแหลมนี่ค่ะอย่างนี้ให้คุณพีรพลดูนะคะเป็นหินแบบนี้ถ้าคุณมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่ร้านอาจารย์หญิงที่หนูนาไปที่ร้านจะเห็นว่าจะเป็นโซพีระมิดตั้งได้เป็นแท่งเป็นปลายแหลมเป็นปลายแหลมขึ้นมาอย่างนี้เลยจะกี่แหลมก็ได้นะจะแหลมเดียวหรือว่ามันอาจจะเป็นกอเป็นมีหลายปลายแหลมนะคะมันจะส่งพลังที่ดีกับเราแล้วก็ใครคิดไม่ดีกับเรามันจะส่งพลังนั้นพลังด้านลบนั้นกลับไปหาคนนั้นค่ะถ้าคุณพีรพลอยากจะสอบถามอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้ละกันเนาะถ้าอยากจะสั่งซื้อไปเพราะเป็นแท่งเล็กๆแค่นี้เองค่ะคุณที่ดูนาเห็นไม่ใหญ่เลยเล็กๆคุณไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นของประดับสวยงามด้วยนะคะตั้งไว้ได้นะอย่างที่อาจารย์บอกไปนี่เบอร์โทรอาจารย์อยู่ด้านหน้าแล้วค่ะก็สามารถจะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะถ่ายรูปหน้าจอไว้หรือแอดไลน์อาจารย์แล้วก็สอบถามข้อมูลบอกว่าอยากได้คอร์สสำหรับตั้งโต๊ะนะคะที่แบบคุยกับอาจารย์หญิงไว้แล้วแจ้งรหัสไปด้วยก็ดีค่ะส่งรูปไปด้วยก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีแอดมินในการตอบหรือทีอาจารย์ก็ตอบเองด้วยนะคะโอเคอีกหนึ่งท่านนะคุณพัทรพพรวันนี้มาแล้วคุณบุ๋มถูกหวยไหมเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์ขาคุณหนูนาขา6/1ค่ะต้องบอกหน่อยสิว่าทริปเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้ของเขา6/1ก็ถามว่าวันนี้เขาจะมีโชคตอนไหนคะนอยมีไหมลาวามีไหมได้จากอะไรแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยค่ะอาจารย์เลขได้จากไหนคะคุณบุ๋มคุณบุ๋ม6/1คุณบุ๋มวันนี้มีแต่อาจจะไม่ชัดเจนคือว่าจริงๆวันนี้ค่ะมีแบบนิ่งๆอ่ะมีแบบซื้อทิ้งเอาไว้เลยแล้วไม่ต้องไปรอลุ้นมันแล้วเดี๋ยวถูกเองอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละมีแบบนี้ 60% นะคะแต่ก็ซื้อได้หินเป็นดำๆหมดเลยซื้อตอนมืดแล้วนะคะค่ำแล้วค่อยซื้อถ้าค่ำแล้วต้องลาวา เราจำได้ค่ำแล้วต้องลาวาแล้วพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้มีโชคไหมคะตอนไหนแล้วก็ถ้ามีได้จากเลขอะไรคะพรุ่งนี้ก็ได้ตอนกลางคืนนะเขามีกลางคืนไงไหมเหมือนกันมีค่ะพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าวันนี้ซื้อตอนกลางคืนเช่นเดียวกันเลขจะได้จาก6เซนส่วนตัวนะคะพรุ่งนี้ขยับจาก60เป็น 70% ค่ะนะคะคุณมุกกี้คุณมุก9/1ค่ะอาจารย์หญิงค่ะจะได้เงินก้อนใหญ่จากงานของผู้ใหญ่ในปีนี้ไหมคะขอบคุณค่ะเจาะจงไปเลยว่างานของผู้ใหญ่นะคะคุณมุกกี้ขอต่อได้ไหมอ่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณจะได้เงินจากงานที่คุณคิดอยู่จากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจมีบารมีนะคะแต่เงินเนี่ยมันมาช้าหน่อยผลสำเร็จอาจจะอยู่ในปีนี้แหละแต่กว่าจะได้เงินอาจจะข้ามไปเป็นปีแน่นะคะแต่ว่ามีโอกาสได้แน่ค่ะขอโชคดีทุกท่านเลยนะที่ส่งคำถามมาในเพจนะคะเรายังมีเวลาประมาณ5นาทีค่ะอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงอยากจะแนะนำหินอะไรเป็นพิเศษไหมคะแนะนำหินเป็นพิเศษเนี่ยจริงๆอย่างนี้ค่ะอยากจะแนะนำหินสำหรับการทำงานหินอะไรคะอาจารย์หินสำหรับการทำงานเนี่ยที่อาจารย์ใส่อยู่ประจำใช่นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ใส่อยู่ติดตัวประจำมีทุกแบบอย่างที่บอกเลยนะคะหินชื่อไพเราะมากลาพิสลาซูรีนะคะแล้วก็ลาพิสลาซูรีเนี่ยนะมีหลายประเทศทั่วโลกนี้เลยค่ะแต่ที่มีพลังดีที่สุดที่เขาขนานนามกันไว้ในตำราเลยเนี่ยนะคะคือจากอัฟกานิสถานแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าที่ร้านอาจารย์นำเข้าจากอัฟกานิสถานทั้งหมดะนะคะลาพิสก้อนใหญ่นี่ก็คือลาพิสลาซูรีเหมือนกันนะคะมีคุณสมบัติเสริมในเรื่องของการงานสติปัญญาสมาธิช่วยให้เรามีไอเดียบันเจิดในการทำงานนะคะค่ะแล้วก็อุดรูรั่วทางด้านการเงิน
เราเรียกว่าหินเหลือกินเหลือเก็บได้เลยทีเดียวสำหรับใครที่ทำงานแล้วเงินไม่รู้หายไปทางไหนหมดเลยไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยเนี่ยนะคะมีหลายคนคอนเฟิร์มเลยว่าใช้ได้จริง มีเงินเหลือกินเหลือเก็บนะคะอาจารย์เนี่ยใส่ติดตัวทุกแบบทุกสไตล์และใส่ทุกวันด้วยไม่ว่าจะไปไหนก็ตามไม่ว่าจะใส่หินเส้นไหนแต่ว่า1เส้นที่ใส่คือลาพิสลาซูรีนะคะใครสนใจอยากจะเน้นเรื่องงานแล้วก็อุดรอยรั่วทางด้านการเงินนะคะก็อย่างที่เคล็ดลับของอาจารย์หญิงก็จะเป็นหินลาพิสลาซูรีก็จะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่ขนาดใช่ค่ะมีหลายแบบมากเลยทีเดียวใช่หรือจะบางคนอาจจะตั้งโต๊ะทำงานก็เป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองสอบถามอาจารย์ดูนะคะค่อยติดต่อไปตามเบอร์ที่เราขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็นี่ในเพจมีถามคำถามเพิ่มนะคุณนิด้าค่ะบอกว่าขออภัยนะคะอาจารย์แล้วก็พี่หนูนาขอสอบถามเพิ่มเติมที่ว่าเรื่องงานคือตกงานอยู่ค่ะกำลังตัดสินใจที่จะทำงานประจำหรือจะขายของดีคะรหัส 6/4 ค่ะคุณนิด้าทำงานประจำทำงานประจำนะคะถ้าจะตัดสินใจเนี่ยถ้าเขารับนะทำงานประจำไปก่อนเพราะว่าดวงคุณน่ะค้าขายอะไรก็ตามมันได้เล็กได้น้อยมากทีเดียวแล้วก็อีกสักปี2ปีค่อยทำธุรกิจส่วนตัวอันนั้นถึงจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะคะนะคะคุณพัทรพรคุณบุ๋มบอกว่าเลขลาวานำโชคคืออะไรคะอาจารย์เพราะว่าของเขาจะได้กลางคืนกลางคืนเป็นลาวามีทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อะค่ะ1768 1768นี่คือของวันนี้เหรอคะเดี๋ยวไม่ใช่1768ด้วยขอโทษทีเถอะ1468วันนี้ค่ะ1468ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็น9768พรุ่งนี้9768 68มีทั้งวันนี้และพรุ่งนี้เลยใช่ใช่ค่ะนะคะ คุณบุ๋มบอกว่าขอบคุณค่ะนะคะอาจารย์นะคะ นี่ก็มาทางไลน์กันในเพจการฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามอาจารย์หญิงหรือจะเข้าเรียนในคอร์สที่อาจารย์จะเปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับเรื่องของพลังหินทำนายนะคะทำเป็นธุรกิจได้นะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อได้เลยอาจารย์เปิดคอร์สในวันที่29-30มิถุนายนนี้แล้วในคอร์สนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าอาจารย์แถมคอร์สในการเรียนเลขศาสตร์รหัสลับไคโลให้อีก1คอร์สซึ่งมูลค่า 10,000 บาทแถมให้ฟรีเลยเรียนเพิ่มอีก2วันด้วยกันนะคะเท่ากับคุณจะได้เรียนหมด4วัน4วันนะคะ4วันนะคะคุณจ่ายแค่ 40,000 บาทแล้วคุณสามารถจะไปทำธุรกิจได้จะไปเป็นนักพยากรณ์ได้แล้วก็เป็นความรู้ในการติดตัวเราแล้วก็ดูดวงตาหลายคนได้ด้วยนะคะใครสนใจมาในศาสตร์นี้ติดต่ออาจารย์ได้เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์หญิงให้อีกรอบนึงก่อนจบรายการของเรานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้ค่ะ3หมายเลขด้วยกันค่ะ0831884427แล้วก็0991782245และ0816686965นะคะแอดไลน์อาจารย์ค่ะมีแอดนำหน้าคำว่าออร่าหญิงแล้วตามอาจารย์ได้ที่ IG ออร่าหญิงสโตนนะคะมี .stone ด้วยในเพจจุฑามาศณสงขลาในเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ตามหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วอาจารย์หญิงอยากจะฝากอะไรให้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงให้กำลังใจสำหรับคนที่โดนเฉียดมา ให้กำลังใจดีกว่าว่าทุกวันเวลาเนี่ยมันยังมีความหวังนะคะ แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็คือรักตัวเองให้มากอภัยคนอื่นให้เยอะปล่อยวางได้แล้วคุณจะเติบโตค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นมาหนูนาจำไว้ในใจเลยว่าผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค์ใช่เป็นสโลแกนของอาจารย์หญิงที่พูดมาแล้วต้องบอกอาจารย์บางท่านนำไปแชร์ในโซเชียลด้วยนะค่ะนะเอาไปแชร์เลยบอกว่าโหไม่เคยคิดคำนี้เคยคิดแต่ว่าผู้หญิงต้องสวยผู้หญิงอย่าหยุดสวยแต่ตอนอาจารย์หญิงบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดรวยเราบอกอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าอาจารย์ก็ตอบว่าเพราะความสวยต้องใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเงินจะหาได้จากอะไรจากหน้าที่การงานของเรานะคะจากความขยันของเราจากบุญกุศลของเราเราต้องสั่งสมกันไปนะคะติดตามชมรายการของเราคุณไม่ตกอับหรอกค่ะเพราะมีอาจารย์หลายๆท่านมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาช่วยเหลือเรานะคะผ่านรายการบ้านโหราศาสตร์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางของรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเลยค่ะในเวลา10:10 นจนถึง14:00 นทางสถานี MVTV ค่ะและสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ